โอเคสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่ Big Gaming นะครับอยู่กับ Game Apex Legend นะครับผมวันนี้มีคำถามเข้ามาคำถามหนึ่งที่ผมว่าต้องทำแล้วล่ะนะฮะถามกันมาเยอะค่อนข้างเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือพี่ครับผมไปดูสตรีมเมอร์ดังๆเขาขึ้นบนลูนกันแล้วทำไมเขาบินได้ไกลกว่าปกติจังเลยนะครับเหมือนมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาลอยกลับขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยแล้วกันนะโอเคมาอยู่ในเกมแล้วครับเดี๋ยวช่วงแรกอาจจะต้องฟาร์มเพื่อที่จะขุดก่อนนะอาจจะยังไปไหนไม่ค่อยได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงโซโล่เลยโอเคเอาบอลลูนนี้แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมจะโดดแบบธรรมดาให้ดูก่อนละนะครับโดดเพื่อจะไปบอลลูนนู้นนู้นนะบอลลูนนู้นนะครับแบบเราโดดแบบการโดดธรรมดาเนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำนะครับคือทำยังไงมันก็ไม่มีทางไปสูงได้นะครับต่อให้เรากดอย่างนี้ทิ้งไว้นะจะไปได้ค่อนข้างที่จะไม่ไกลมากนักนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองโดดแบบไกลๆที่บอลลูนอีกอันหนึ่งแล้วกันนะเทคนิคก็คือการมองขึ้นข้างบนครับแล้วก็เป็นเล็งเป้าหมายที่เราจะไปนะเล็งเป้าหมายที่เราจะไปแล้วเราก็ฟรีลุกนะครับด้วยการกดชิดเป้าขวาค้างเพื่อบุ๋มก็นี่นะผมจะไปบอลลูนนู้นนะมองขึ้นไปข้างบนครับมันจะขึ้นคำว่าฟรีลุกเนี่ยนะครับกดที่ขวาค้างไปเลยแล้วก็ลากเราลงมาล่างนะแล้วเราก็รอดเราสังเกตได้ว่าตัวมันจะลอยขึ้นมาอีกทีนึงนะเนี่ยมันสามารถไปได้อีกทีผมไปได้ถึงตรงนู้นเลยนะยิงผมว่ะประมาณนี้นะครับลงไปเดี๋ยวเราไปลองให้ดูอีกรอบนะครับเล่นอยู่ตรงนี้แหละบอลลูนคนนี้ก็วิธีจะทำให้มันลอยขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งก็คือทำให้แบบให้เราบินผ่านเป็นพวกภูเขาหรือต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนมันจะจำขึ้นไปได้นิดนึงจะทำให้เพิ่มระยะในการบินได้สูงขึ้นนะครับผมขอบเขาขอบผาอะไรพวกนี้ได้หมดต้นไม้กระดูกอะไรเงี้ยได้หมดครับขอบอาคารก็ได้เช่นกันมาครับพอใครจะถึงปุ๊บมองบนฟ้าเลยครับกระพุ่งไปมีลุกลากเมาส์ลงมานะเดี๋ยวผมจะบินไปถึงป้ายเอฟเฟกต์นู้นเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะจำไปเรื่อยๆไปไม่ถึงว่ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการบินไปให้ไกลกว่าปกติครับของการโดดบอลลูนนะครับของเกมเอฟเฟกต์เลเจนด์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็
ยังไงก็ฝากไลฟ์สตรีมไปด้วยแล้วกันนะครับไลฟ์สตรีมผมทุกวันนะถ้าไม่ติดอะไรจริงๆนะครับผมก็คงจะไลฟ์ทุกวันประมาณทุ่มหนึ่งต้นไปครับได้ทั้ง3ช่องทางเลย Facebook YouTube Twitch นะครับผมไปแล้วเจอกันขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ